ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บ้านสวนก็พามาอัปเดตพืชผักของเรานะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะที่เราปลูกในเนี่ยค่ะปลูกในอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขวดยานะคะเป็นกระปุกยาอาหารเสริมนะคะนี่อันนี้เป็นกรีนคอร์สนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยนะคะนี่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะก็เป็นการบำรุงผักแบบปลอดสารนะคะนี่ก็เป็นผักชีฝรั่งนะคะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะนี่ก็ปล่อยให้เขาติดดอกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำพันธุ์เนาะเราเพิ่งย้ายลงมาปลูกนะคะพวกกรีนคอร์สผักกาดแก้วแล้วก็กรีนโอ๊กเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นกระเทียมลองเอากระเทียมมาปักดูอันนี้เป็นหอมแขกส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะนี่ค่ะเป็นต้นหอมแบ่ง1ซองก็กำลังขึ้นนะคะกำลังเกิดอันนี้จะเป็นกะหล่ำปีนะคะเป็นกะหล่ำปีเป็นกะหล่ำปีอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งที่มันหลงเหลือนะคะก็มาจากไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็เกิดนะคะก็เลยปล่อยเขาไว้เลยตามเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแต่การมีดอกเนี่ยก็เริ่มจะมีหนอนมารบกวนนี่ค่ะเพื่อนหนอนนะคะนี่หนอนเป็นหนอนผักนะคะเป็นหนอนผักนอนกินใบนอนกินผักนี่เป็นสลัดแก้วกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กนี่กระหล่ำปมอันนี้เป็นต้นองุ่นนะคะเพาะจากเมล็ดเนาะก็ไม่คิดว่าเขาจะเกิดเหมือนกันเนาะนี่ค่ะมุมเดิมๆนะคะทุกคนผักปลอดสารบ้านสวนอันนี้เป็นต้นเข็มก็แยกจากต้นแม่นะคะมาปลูกเนาะนี่ค่ะก็กำลังแตกยอดนะคะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วนี่นึกชื่อไม่ออกแล้วอยู่ใกล้ๆปากแล้วนี่แหละที่เราเคยทำคลิปแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้เขาแตกสวยนะคะพุ่มสวยเนาะนี่ต
จ้าวันนี้ก็พามาอัปเดตผักของเราไปไหนอ่ะเป็ดเดินให้อาหารปลามันจ้าวางไว้เลยคุณขยายมือว่ามันเป็นปลาหมึกหอมหรือปลาหมึกอันนี้ก็เป็นมะนาวที่เราตอนไว้นะคะนี่ก็เริ่มมีดอกเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าน้องนี่400เท่าไหร่440เนี่ยแต่มันถูกนะเย็นๆย่างกินกันนะอันนี้ก็เป็นทับทิมที่เพาะจากเมล็ดนะคะนี่ค่ะวันนี้ไปเที่ยวหรือไงก็เช้าตีห้าก็ไปถึงก็ก่อน8โมงแต่ถ้าออกวันนี้ก็ไปนอนด้วยก็ตื่น7โมง8โมงอยู่ดีอันนี้เป็นต้นยะนางต้นยะนางได้แล้วแตนเติมมันรถให้เติมมันรถสิอันนี้ก็เป็นชวนชมที่เราเคยซื้อมานะคะต้นละ20บาทนะนี่ดูนี่ค่ะชวนชมต้นละ20บาทตอนนี้โตแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยค่ะนี่มะละกอด้วยนะคะซื้ออันนี้มะละกอนี่เราซื้อมาเนาะซื้อมาลองปลูกในกระถางอันนี้เป็นชวนชมที่ปักชำอันนี้เป็นนกน้อยนะคะนกน้อยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตพืชผักของเราแต่เพียงเท่านี้นะคะ